ด้อมส้มพึบนะครับหาดแหลมแม่พิมพ์ฟังปราศัยพิธาช่วยพงศธรหาเสียงด้อมส้มพึบหาดแหลมแม่พิมพ์ฟังปราศัยพิธาและแกนนำช่วยพงศธรผู้สมัครส.ส.พรรคก้าวไกลเบอร์1หาเสียงก็ต้องบอกก่อนนะครับตอนนี้เลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดระยองเขต1นะครับเขต1เนี่ยนะครับก็สู้กันนะครับตอนนี้ก็ที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็สู้กันระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคประชาธิปัตย์แน่นอนครับพรรคก้าวไกลได้ลงพื้นที่ในการหาเสียงโดยเฉพาะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งตอนนี้โดนตัดสิทธิ์โดนให้หยุดนะครับการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นส.ส.ซึ่งแน่นอนครับว่าคุณพิธาก็ทุ่มกำลังนะครับของพรรคทั้งหมดไปที่การเลือกตั้งซ่อมนะครับส.ส.นะครับที่จังหวัดระยองนะครับซึ่งแน่นอนครับทุกครั้งที่ไปนะครับก็เป็นการวัดพลังซึ่งแน่นอนครับว่าทางพรรคประชาธิปัตย์เองนะครับก็ไม่ยอมแพ้นะครับไม่ยอมที่จะอยู่เฉยๆก็นะครับระดมพลของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีสามารถมีหัวหน้าพรรคได้ยังไม่มีสามารถมีกรรมการพรรคได้ก็ลงไปช่วยในเขตจังหวัดระยองเหมือนกันโดยเฉพาะวันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวัฒน์เวชชาชีวะนะครับที่เมื่อปี62เนี่ยได้ลาออกจากการเป็นส.ส.รับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นกับพรรคนะครับวันนี้ก็ลงมาลุยนะครับช่วยหาเสียงในเขตของในเขตของระยองด้วยนะครับเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันที่2กันยายนนะครับพรรคก้าวไกลได้จัดเวทีย่อยบริเวณนะครับชายบริเวณชายหาดแหลมแม่พิมพ์นะครับตำบลกล่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองโดยมีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลนะครับคุณไอติมพระฤทธ์นะครับวัชระสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลไอ้รัชนกศรีนอกส.ส.เขตบางบอนและคณะได้เดินทางมาช่วยนายพงศธรสอนเพชรนรินทร์ผู้สมัครส.ส.เบอร์หนึ่งของพรรคก้าวไกลเขต3จังหวัดระยองนะครับหาเสียงท่ามกลางนะครับด้อมส้มที่มาจองพื้นที่กันจนแน่นชายหาดโดยมีส.ส.และแกนนำพรรคนะครับผัดกันขึ้นปราศัยโดยไอติมพฤทธิ์นะครับวัชระสุนทุสินทุนะครับได้ขึ้นปราศัยพร้อมกล่าวขอโทษที่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จและขอโอกาสจากชาวอำเภอแกงอำเภอเขาชะเมาเรือกโยพงศธรเบอร์หนึ่งเนี่ยเข้ามาเป็นส.ส.ถึงแม้จะเป็นฝ่ายค้านแต่ก็เป็นฝ่ายค้านเชิงรุกสามารถขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและยังเป็นการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับส.ส.พรรคก้าวไกลนะครับทั้ง5เขตวันที่10กันยายน66ออกไปนะครับใช้สิทธิ์นะครับกาเบอร์1โยพงศธรให้มากฝากครั้งที่แล้วต่อมานายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลได้ขึ้นเวทีกล่าวว่าถ้าไว้ใจครม.ใหม่ไม่ได้ก็ต้องเลือกพรรคก้าวไกลเข้าไปเป็นฝ่ายค้านตรงไปตรงมาตรวจสอบทุกคนแบบไม่เกรงใจใครรวมถึงตรวจสอบกลุ่มทุนที่อยู่เบื้องหลังและผู้มีอำนาจอยู่เบื้องหลังทุกคนฉะนั้นจงอย่าคิดว่าพรรคก้าวไกลคะแนนนำคู่แข่งแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปเลือกตั้งถ้าคิดแบบนั้นอาจจะแพ้ได้ใครมีลูกมีหลานมีเพื่อนที่เรียนอยู่นะครับทำงานอยู่จากต่างจังหวัดนะครับต้องช่วยกันบอกต่อให้มาช่วยกันลงคะแนนให้ชนะแบบถล่มทลายเพื่อจะได้เป็นบรรทัดฐานในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะได้ส.ส.ไม่ต่ำฝ่า251คนจะได้จัดตั้งรัฐบาลได้ด้านนายพงศธรสอนเพชรนรินทร์ผู้สมัครเบอร์หนึ่งของพรรคก้าวไกลได้ขึ้นเวทีกล่าวว่านะครับจากการลงพื้นที่นะครับพบว่าสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและผลักดันอย่างเร่งด่วนคือระบบสาธารณสุขเพราะจำนวนแพทย์ที่มีต่อประชากรต่ำฝักเกณฑ์มาตรฐานจึงจำเป็นจะต้องเพิ่มจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อประชากรอีกเรื่องที่สำคัญคือเรื่องของสวัสดิการของผู้สูงอายุที่รัฐบาลนะครับพยายามจะลดลงโดยการตรวจสอบเข้มงวดซึ่งนโยบายของพรรคก้าวไกลมีแต่จะเพิ่มให้นะครับถึงจะเป็นฝ่ายค้านแต่ก็จะหาทางช่วยผลักดันนอกจากนี้เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอแกลงอำเภอเขาชะเมานะครับที่มีทั้งทะเลน้ำตกแม่น้ำและสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลากหลายจะต้องพัฒนาส่งเสริมเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นจากการลงพื้นที่หาเสียงต้องขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจจงช่วยกันเลือกเบอร์หนึ่งเพื่ออำเภอแกลงอำเภอเขาชะเมาบ้านของเราทุกคนต่อมานายพิธาได้ขึ้นเวทีปราศัย
เพียงแค่ลงจากรถเดินขึ้นเวทีเสียงโห่ร้องต้อนรับดังกระหึ่มไปทั่วหาดทุกคนต่างหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปพิธาได้กล่าวว่าทำไมถึงต้องก้าวไกลยกจังหวัดเพราะนโยบาย4สอประกอบไปด้วยสาธารณสุขจำนวนแพทย์น้อยฝากค่าเฉลี่ยนะครับประเทศไทยถึง10เท่าสอที่2คือสวัสดิการที่มีการลดนะครับค่าเบี้ยยังชีพคนชราสอที่3คือสิ่งแวดล้อมน้ำมันรั่วที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลลงพื้นที่ตรวจสอบมาตลอดและสอที่4คือสร้างสรรค์และเศรษฐกิจฉะนั้นนะครับจึงจำเป็นจะต้องเลือกโยพงศธรเพื่อให้ก้าวไกลยกจังหวัดและที่สำคัญเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ถือเป็นการติดกระดุมเม็ดแรกที่จะส่งต่อนะครับไปในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะต้องมากฝ่า251เสียงแน่นอนวันที่10กันยายน256ต้องออกไปเลือกพรรคก้าวไกลนะครับให้ถล่มทลายก่อนจัดยุติการปราศัยพร้อมกับแจกลายเซ็นให้กับด้อมส้มที่มานำทั้งเสื้อหมวกโทรศัพท์และกระเป๋าให้พิธาเซ็นชื่อโดยมีด้อมต่อคิวกันขอลายเซ็นเป็นจำนวนมากนี่คือบรรยากาศนะครับในการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต3จังหวัดระยองนะครับที่พรรคก้าวไกลต้องสู้กับพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องรอนะครับ10กันยายนนี้นะครับพรรคไหนจะได้รับเลือกจากประชาชนก็ต้องรอดูกันครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ